ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะคะเตือนสุภาพสตรีที่ใช้รถโดยลำพังระวังแก๊งกันโชคทรัพย์บนทางหลวงพลตำรวจตีธวัชชัยมวนราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวภายหลังการประชุมจังหวัดถึงประเด็นการก่อเหตุของแก๊งโจรกรรมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้นโดยแก๊งคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามปั๊มน้ำมันคอยสังเกตรถของเหยื่อที่แวะมาทำธุระในปั๊มโดยจะมุ่งเป้าคนที่ขับเป็นผู้หญิงและเด็กสังเกตเครื่องประดับของมีค่าและสะกดรอยตามเมื่อออกจากปั๊มและเมื่อออกจากบริเวณปั๊มแล้วเข้าสู่ถนนที่ปลอดตำรวจปลอดบ้านคนคนร้ายจะทำงานเป็นทีมแบ่งประกบหน้าประกบหลังทำทีเฉี่ยวชนให้เกิดอุบัติเหตุและขู่เรียกเงินหรืออาจจะชิงทรัพย์ทันทีทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรแนะนำผู้ที่ใช้รถเพียงลำพังโดยเฉพาะสุภาพสตรีระมัดระวังสังเกตให้รอบด้านก่อนจะจอดลงรถอย่าจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆและหากประสบเหตุให้โทรแจ้งสายด่วน191ได้ทันทีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ช่วงหลังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้ชักจะถี่มีมากนะครับคือ